by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คอนโดมิเนียมนะคะในฝั่งของบรมราชชนนีหรือว่าปิ่นเกล้ากันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่ารุมพินีเพชรบรมราชชนนีปิ่นเกล้าค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีค่ะหรือว่าอยู่บริเวณปากซอยบรมราชชนนี35นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ดีมากๆเลยและที่สำคัญเลยค่ะโครงการแห่งนี้นะคะห้องนี้ราคาพิเศษมากๆค่ะสำหรับบริเวณโดยรอบแห่งนี้ค่ะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วยนอกจากในเรื่องของการเดินทางแล้วสถานที่นะคะในด้านในค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยด้านในนี้นะคะก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดและก็มีที่จอดรถให้เพียงพอต่อลูกบ้านทุกคนด้วยค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น5ค่ะขนาดพื้นที่ห้องจะอยู่ที่ 32.28 ตารางเมตรด้วยกันจะเป็นอาคารห้องชุดค่ะมี1ห้องนอนนะคะมี1ห้องครัว1ห้องน้ำค่ะมีระเบียงห้องแล้วก็มีมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นให้ด้วยเดินเข้ามาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมที่เราเจอก็คือพื้นที่ว่างๆแบบนี้ที่เป็นส่วนพื้นที่ของมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะลักษณะตัวห้องเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแนวลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในห้องนี้เนี่ยสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเยอะเลยใครที่ชอบแต่งห้องนะคะชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเลือกมาจัดเองค่ะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่นะคะหรือว่าใครอยากจะวางเป็นโซฟาเบสเอาไว้รับแขกนะคะหรือว่าให้เพื่อนๆมานอนค้างที่คอนโดแห่งนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะที่ติดกันลึกเข้าไปในตัวห้องจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่นะคะพื้นที่กว้างค่ะทำเป็นพื้นที่ซักล้างวางเครื่องซักผ้าหรือว่าจะทำเป็นที่ตากผ้าก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนบริเวณฝั่งขวามือของตัวห้องนะคะด้านนี้เขาจะออกแบบมาเป็นห้องครัวครัวที่นี่ก็จะมีประตูกระจกนะคะแยกส่วนพื้นที่ของห้องครัวค่ะที่ติดกันเลยก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องน้ำในโซนนี้เขาออกแบบได้อย่างลงตัวเลยนะคะก็คือเวลาที่คุณทำครัวตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของกลิ่นเลยเพราะว่ามีประตูเนี่ยแยกส่วนพื้นที่แล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและในด้านนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องนอนค่ะส่วนพื้นที่ของห้องนอนเนี่ยจะอยู่บริเวณฝั่งขวามือของตัวห้องเลยห้องนอนที่นี่จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าของทางโครงการมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ภายในห้องสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้มีหน้าต่างที่เป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้สามารถรับแสงด้านนอกแล้วก็เปิดรับลมธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการลุมพินีเพลสบรมราชชนนีปิ่นเกล้าโดยเริ่มต้นจากถนนราชวิถีโดยขับตรงไปบนถนนราชวิถีประมาณ 1.6 กิโลเมตรเข้าสู่ถนนสิรินธรขับต่อไปบนถนนสิรินธรอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตรจากนั้นเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีขับตรงไปบนทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีอีก300เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการลุมพินีเพชรที่วันนี้โบพามาชมกันค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านใครที่กำลังมองหาทำเลดีๆในย่านของปิ่นเกล้าหรือว่าในย่านของฝั่งบรมราชชนนีค่ะฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะและใครที่อยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพิมพ์แชทมาหาพวกเราได้ผ่านช่องทาง Facebook J Asset Management หรือที่ YouTube Channelเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เราได้รวบรวมทรัพย์ให้คุณได้เลือกอีกมากมายเลยผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของเรากับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแอปบ้านๆค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ค่ะในแอปพลิเคชันนี้นะคะเราได้รวบรวมทรัพย์ให้คุณได้เลือกค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะสนใจอย่าลืมกดดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมในฝั่งไหนย่านไหนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ